ไม่ได้มีโทรศัพท์เหรอกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยอ๋อเป็นเสียงออกนะฮะผมเชื่อว่าใครหลายคนเคยขับผ่านและใครหลายคนก็ไม่เคยใช้มันนะครับสงสัยว่ามันใช้ได้จริงไหมถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยนะครับแล้วมันใช้ยังไงคลิปนี้คลายข้อสงสัยผมมากนะผมเชื่อทุกคนก็อยากจะรู้ครับไอ้ตู้สีส้มๆ SOS อยู่บริเวณทางด่วนเกือบทุกทางด่วนในกรุงเทพนะครับมันเอาไว้ใช้ยามเหตุฉุกเฉินถึงเวลาถ้าสมมติเราต้องใช้แล้วมันใช้ยังไงผู้ใช้ TikTok รายนี้ครับเขาเอาคลิปมาลงใน TikTokรถเขามีปัญหารถเขาเสียนะครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเพลาอะไรนี่แหละเป็นหนักด้วยนะครับเขาก็งงเหมือนกันเหมือนเขาก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันจึงถ่ายคลิปไว้เอามาลงในโลกโซเชียลนะครับหลายคนก็บอกโอ้โหคลายข้อสงสัยได้ดีมากอยากรู้มานานเหมือนกันว่ามันใช้ได้จริงไหมเหมือนมันเป็นตู้สีส้มๆนะครับตอนแรกเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นโทรศัพท์ให้กดโทรแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นปุ่มกดลงไปที่เจ้าของคลิปเขาลงเนี่ยและจะมีเหมือนต่อสายไปที่เจ้าหน้าที่ของทางด่วนนะครับแล้วก็มีการสนทนากันว่าคุณมีปัญหาอะไรนะครับเคสของพี่คนนี้นะครับรถเขาค่อนข้างอาการหนักหรือว่าเพลาอะไรแตกอะไรหักไม่รู้ไปต่อไม่ได้ต้องเรียกรถสไลด์มานะครับส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเห็นว่าแล้วแต่จะให้ด้วยลองไปดูคลิปครับเขาไม่ได้มีโทรศัพท์เหรอกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยอ๋อเป็นเสียงออกนะครับสวัสดีครับผมรถผมตุ๊กตามันขาดครับตุ๊กตาตรงเพาอ่ะครับกากบาทกากบาทกากบาทขาดครับใช่ครับรถอะไรครับพี่กระบะวีโก้แชมป์ตู้ทึบหลังคาสูงสีขาวครับตู้ทึบหลังคาสูงสีขาวครับครับผมกากบาทไอ้กากบาทนะครับใช่ๆอยู่ตรงเท้าอ่ะครับไม่ได้บรรทุกครับรถเปล่าครับผมใช่ครับไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางครับ